พื่อให้คำนวณไอ้เนี่ยที่เขาให้มานะครับก็เรามาดูว่าเออเราจะมาคิดยังไงดีซึ่งง่ายที่สุดนะครับต้องทำให้มีฐานเหมือนกันเมื่อทำกันและชี้กำลังเท่ากันนะครับผมสำหรับ10กำลัง7นะครับ10กำลัง9แล้วก็10กำลัง5เราจะอิงนะครับตัวที่มีเลขชี้กำลังที่น้อยที่สุดซึ่งก็คือไอ้ตัวนี้ไอ้ตัว10กำลัง5นะครับเราจะแปลงตัวอื่นนะครับให้มันอยู่ในรูปนี้10กำลัง5นะครับแปลงจะเป็นยังไงมาดูนะอันนี้ก็จะเป็นสองร้อยสี่สิบนะคูณเราจะแยก10กำลัง7ออกมานะเป็น10กำลัง2คูณ10กำลัง5บวกกับ15คูณ10กำลัง4คูณ10กำลัง5นะครับลบ 23,000 คูณ10กำลัง5อันนี้เราไม่ต้องทำอะไรกับมันเพราะเราจะเก็บมันไว้ต่อมาวงเล็บแรกนะครับเราก็จะได้เป็นเอา240นะครับคูณเท่ากับ10กำลัง2ก็จะได้เป็น 2,000 อะไรนะ 24,000 นะครับคูณกับ10กำลัง5นะครับบวกกับ15 04ตัวครับ10กำลัง4ก็04ตัวนี่คือ 150,000 นี่คูณ10กำลัง5เท่ากับ23,000หลังจากนั้นนะครับก็เราดึงตัวประกอบนะครับตัวประกอบของแต่ละวงเล็บออกมามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็สังเกตดูที่เหมือนกันทุกวงเล็บก็คือเราจะมี10พลัง5นะเป็นตัวประกอบ10พลัง5เป็นตัวประกอบเราจะดึงมันออกมานะครับเมื่อดึงออกมาแล้วข้างในนะครับจะเหลืออะไรก็จะเหลือ24,000นะเครื่องหมายบวกนะครับ150,000ก็เครื่องหมายลบนะครับ23,000ก็ใส่วงเล็บปิดเข้าไปนะครับให้ตัวที่เราดึงออกมาคือ10กำลัง5เนาะมันก็จะอยู่ข้างนอก10กำลัง5เราก็ทำการบวกตัวเลขที่อยู่ข้างในวงเล็บนะก็จะได้เท่าไหร่ก็เอา 24,000 นะครับลบกันกับอันนี้จะง่ายสุด24,000ลบกับ23,000จะเหลือเท่าไหร่จะเหลือ 1,000 นะเหลือ 1,000ถ้าเก้า 1,000 ไปบวกกับ 150,000 เราก็จะได้บวกกับ 150,000 เราก็จะได้ 151,000 คูณกับ10กำลัง5ที่อยู่ข้างนอกเลยก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเราแล้วเสร็จแล้วยกเว้นถ้าเขาต้องการให้เราตอบรูปของสัญญากรณ์นักเรียนก็แปลงให้มันเป็นสัญญากรณ์ซะแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกให้ทำก็ไม่ต้องทำเหมือนข้อนี้เขาก็ไม่ได้บอกให้ทำนะก็ตอบแค่นี้ก็ได้นะเสร็จแล้วนะครับตอบแล้วนะแค่นี้เสร็จแล้ว